วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคแมปของ All Star Tower Defense ครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครอย่างสุคุณะ7ดาวนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่สุคุณะ5ดาว6ดาวแล้วก็7ดาวกันเลยในวิดีโอนี้ผมก็ใช้ ID ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยืม ID น้องนะครับซึ่งสุคุณะนะครับเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในแบนเนอร์สตาร์ดัสสเปเชียลนะครับทุกคนก็ตัวนี้เลยถ้าเราสุ่มมาก็จะมีโอกาสได้สุคุณะโกโจแล้วก็เพนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสุ่มได้สุคุณะมาแล้วสุคุณะเนี่ยจะมีตัวร่างชายนี่ด้วยซึ่งร่างชายนี่จะเป็นร่างผมยาวนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะถ้าใครที่ได้ชายนี่ก็ยินดีด้วยครับผมสุ่มไปตั้งเยอะทำให้ได้ชายนี่นะครับคราวนี้ครับในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับเริ่มกดกันเลยแล้วมาดูกันครับว่าสุคุณะนั้นจะเก่งขนาดไหนที่ผมมีนะครับคือร่าง5ดาวก่อนนะครับจะมีเบิร์นนะครับวางพื้นดาเมจอยู่ที่ 3,000 4วิโจมตี1ทีระยะ50นะครับแล้วก็ใช้เงินแค่500เท่านั้นแคตตาโกรีเป็นทั้งหมด4ตัวบูสต์ดาเมจ 10% เท่าขึ้นไหลก็ตัวละครนี้ก็จะชื่อว่า The Strong Gate 1นะครับถ้า EVO นะครับก็จะใช้ตัวนิ้ว4อันนะครับแล้วก็ตัวเคิร์ดแมทนะครับ1ชิ้นเอ้ย2ชิ้นก็ EVO ปุ๊บก็จะเป็นร่างดีมอนนะครับก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับโดยไม่ใช้คิวด้วยแต่ว่าเราจะมารีวิวกัน5ดาวกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวสุคุณะ5ดาวนั้นตาจะเบิร์นได้เก่งหรืออะไรยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราวางสุคุณะกันสุคุณะนะครับเป็นตัววางพื้นนะครับพอวางปุ๊บนี่ก็จะนั่งท่านี้เลยนี่นั่งท่านี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับการโจมตีของเขาคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูแอนิเมชันกันก่อนโอเคแอนิเมชันผมเปิดแล้วมาเลยใครรู้สึกบ้างไหมครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวออสตามันแหลกๆตอนเลือกตัวละครหรือผมเป็นคนเดียวก็ไม่รู้โอเคออกมาเลยอ่ะจะติดเบิร์นนะครับเป็นธาตุไฟนะครับนี่ฟึบตอนนี้ไม่เบิร์นโอเคขั้นแรกครับ 1,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 6,600แล้วก็ 3,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 9,900 3วิโจมตี1ทีระยะ80อันนี้ไม่ชั้นใหม่ครับโอเคจะเป็นโคนเนาะว้าวก็สุคุณะก็ยังไม่เอาจริงใช่ไหมทุกคนตอนนี้ต่อมาครับ 5,500 ครับดาเมจ 13,000 แล้วก็ 6,500 ครับดาเมจ 36,000 แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน 14,000 ครับดาเมจจะเป็น 26,000 นะครับจาก3วิเป็น5วิระยะ100อันนี้ไม่ชั้นใหม่โอเคจะเป็นโคนนะครับติดเบิร์นด้วยดูกันไปยังโอเคก็1ตัวนะครับใช้อยู่ที่ประมาณ 3,400 เท่านั้นนะครับ 3,400 นะฮะคราวนี้เราจะทำการบัฟนะครับเอาเป็น 250% ก่อนนะครับ 250% อันนี้นี่แล้วก็นี้โป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 อ่ะ300 250%ปุ๊บดาเมจอยู่ที่ 723,000 ครับแล้วก็ระยะ120ครับต่อมาเราขายก่อนโอเคแล้วก็ถ้าบัฟ 300% เนาะ 300% จะอยู่ที่ 827,000 ครับทุกคนระยะ120เหมือนกันก็เป็นตัว5ดาวที่เล่นได้ครับใครที่สุ่มมาก็ถือว่าเล่นได้แต่ว่ามันจะไม่เก่งมากสักเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคราวนี้เราไปดูครับร่าง6ดาวนั้นเป็นยังไงครับทุกคนครับโอเคครับเรามาที่ ID ของน้องคนนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับสุคุณะร่าง6ดาวครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับ The Strong Gate Demon นะครับหลังจากที่ EVO แล้วเป็นธาตุไฟมี Special Ability นะครับวางพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่ 5,000 2วิโจมตี1ทีระยะ50ครับแคตตาโกรีมีทั้งหมด6ตัวบูสต์ดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลจะมีคนถามนะครับว่าตัวของชิ้นส่วนการ EVO เนี่ยเอามาจากไหนนะครับก็คือจากเลดนะครับทุกคนเนี่ยครับมันจะมีเลดอยู่นะครับเนี่ยฮะมันจะมีเลดโอเชียนเมมโมรีดรีมอนเมมโมรีนะครับเอิร์ธโทนาเมนต์เมมโมรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็สามารถมาลงกันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดรอปอะไรเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรข้อมูลให้กับคนที่เอาไปเล่นกันด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันครับว่าตัวร่าง6ดาวนั้นจะเก่งขนาดไหนและสเปเชียลอบิลิตี้ที่เขาว่าน่ะมันคือสเปเชียลอบิลิตี้อะไรมาดูกันครับทุกคนทำไมประตูตรงนี้มันเข้ายากจังวะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้บ้านผมมีประมาณ 2,000 ทุกคนจำไว้นะคราวนี้ผมจะเอาตัวโคนออกมาสุคุณะนะครับใช้เงิน650ในการวางนะครับวางไปเลยโป๊ะโอเคสุคุณะก็จะมีท่านี้ออกมานี่ท่าพร้อมโจมตีวางปุ๊บขายไม่ได้นะครับแล้วก็สุคุณะเนี่ยวางได้ตัวเดียวด้วยนะครับเอามาดูกันว่าเป็นยังไงครับตรงนี้ขอปิดก่อนเนมิชั่นมาดิมาแล้วว้าวเฮ้ยเดี๋ยวพลังน้ำเหรอ wait whatมันปล่อยน้ำหรืออะไรวะเนี่ย
เป็นทะเลเหรอหรืออะไรอ่ะโอเชียนเหรอเออทุกผมไม่ได้ดูนะจิวตุสึนะทุกคนขั้นแรกครับใช้เงิน 5,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 80,000 แล้วก็ 15,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 551,000 ครับแล้วก็เป็น4วิระยะ75ครับทูฟรีครับทุกคนโอเคทูฟรีโว้ๆๆอะไรมันนะอุ้ยอันนั้นเชิญเหรอมันเชิญเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้ออกมาโจมตีครับโอเคแล้วก็ 50,000 ครับ 1,140,000 แล้วก็ 70,000 ครับดาเมจ 2,160,000 แล้วก็ 100,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 6,000,000 6วิโจมตีทีระยะ100แอนิเมชั่นใหม่ครับโอ้โหเซอร์เคิลครับโอเคเซอร์เคิลกว้างนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลเนาะเดี๋ยวขอดูแอนิเมชั่นก่อนเนี่ยมันเอาอะไรมาออกมาไม่รู้ตีมาไม่รู้ผมว่าสุคุนะมันเก่งเกินไปแล้ววะเอาจริงคือขนาดผมไม่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันระดูโกงๆเก่งๆขั้นสุดท้ายครับ 220,000 ครับดาเมจจะเป็น 10,700,000 ครับแล้วก็มีสกิลเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัญเชิญอันนี้ครับ10ล้านเดี๋ยวผมจะลองอัญเชิญตัวเลือดมาสักนี่แล้วกันอ่ะผมออกมาปล่อยออกมาแล้วผมก็จะให้คุณสนะกดสกิลเอ้าตายเลยโอ้โถเอ้ยโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับทุกคนผมต้องเอาตัวเพิ่มเลือดบ้านมาด้วยนะโอเคตอนนี้ผมเอาตัวเพิ่มเลือดบ้านมาแล้วเมื่อกี้คือลืมบอกไปว่ามันจะลืมคิดไปว่ามันจะเพิ่มมันจะไอ้นี่เลือดนะโอเคอ่ะกดสกิลเพิ่มเลือดบ้านตัวเองก่อนนี่ครับผมมีประมาณ7บิลเลียนละมาฮิโตะผมโอเคคราวนี้ก็เอาออกมาเยอะๆเลยคือไอตัวสุขนะสกิลนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าเราไม่กดสกิลปิดอ่ะบ้านเราก็จะลดเลือดไปเรื่อยๆนะเออมันจะลดเลือดไปเรื่อยอ่ะคราวนี้ผมจะเอาตัวโคนออกมาอ่ะดูดาเมจด้วยนะ10ล้านนะครับทุกคนผมกดสกิลนะเนี่ยเลือดบ้านมันจะลดอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยครับทีละ 30,000 แล้วกันตีทีละ 20,000 กะ 27,000 ครับแต่ว่ามันจะทำดาเมจเรื่อยๆทุกคนดูตรงนี้ดูเลขดาเมจตรงนี้ทีละ2ล้าน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 อ่ะนี่คือการเปิดศาลเจ้านะเปิดแค่นี้เหรอเนี่ยถ้ามีมาฮิโตะด้วยก็คอมโบมันเลยครับทุกคนโหมันตีเป็น1วิวิวิเลยนะเนี่ยโอเคแต่อันนี้ก็ยังตีปกติอยู่ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ผมลองบัฟมัน 250% นี่ไม่ได้นะไม่ขึ้นนะเออไม่ขึ้นมันเป็นก็ถือว่าลดเลือดได้โอเคอยู่นะเราสามารถเทิร์นออฟได้นะครับกดสกิลแต่เราก็สามารถใช้ได้อีกรอบนึงถ้าเรากดนี่นะศาลเจ้ามาแล้วนี่ศาลเจ้าถ้าอยากให้มันมีสกิลอีกก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้ามีมันเอาไปลงเลทน่าจะได้อยู่แหละถ้าสมมติว่ามันต้องรวยมากๆอ่ะแล้วก็ต้องมีไม้ฮิโตะที่ทำให้เลือดบ้านมันประมาณนี้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือตัวละครอย่างซูคุนะนะครับถ้าบัฟนะครับ 250% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ37ล้านครับแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยมันจะไม่สแต็กนะมันจะไม่สแต็กดาเมจด้วยโอเคครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวร่างของเจ็ดดาวเนี่ยเก่งกว่าร่างนี้ขนาดไหนครับไปดูกันคราวนี้ทุกคนหลังจากที่เราอีโวซูคุนะนะครับเราก็ต้องใช้นี่ครับทุกคนใช้คิวทั้งหมด 6,666 นะครับพอคิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เลยโกโจซาโตรุร่างนี้ด้วยนะครับก็จะกลายเป็น The Strong Gate in History นะครับทุกคนดาเมจก็อยู่ที่นี่เลยครับโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ระยะอยู่ที่80ครับ5วิโจมตีทีใช้เงิน 2,000 กดอีโวไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นร่างนี้เลยซึคุนะร่างนี้ใช่ครับทุกคนมีเบสซิ่งนะฮะเบสซิ่งเนี่ยใส่ปุ๊บเป็นนี้เลยโหวิอันนี้คือคำสาปใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่อะเราขอเอาออกแล้วก็มี Special Ability มี Rapture นะครับวางพื้นทัดไฟใช้เงิน 2,000 ดาเมจอยู่ที่ 30,000 แล้วก็5วิโจมตีทีระยะ80ครับแคตตอลิมีทั้งหมด6ตัวบูสต์ดาเมจ 20% กับตัวเงินอีก 15% นะครับถ้าเราเอาขึ้นไหล่แน่โอ้โหอันนี้คือร่างเอาจริงยังทุกคนหรือยังไม่เอาจริงวะทำไมหน้ามันเป็นแบบนี้อะโอเคหัวชมพูนี่ยังคงเป็นร่างของโทจิป่ะทุกคนอันนี้ใครพอพิมพ์ได้คร่าวๆไหมโอเคใครติดตามเยอะสุดก็ไม่รู้ว่าอะไรวะหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็อ่านๆมาบ้างนะแบบหาดูอ่านๆมาแบบมันก็ยัง
มันก็แปลกๆนะครับถึงตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนนั้นรู้แหละนะครับว่าโกโจซาโตรุกับยูตะอะไรยังไงนะครับก็ไปลองดูกันดูนะใครที่ไม่เคยอ่านก็ไปลองดิไม่อยากสปอยกันซึคุนะครับวางพื้นครับก็การโจมตีนี่จะเป็นโซโคบลูใหญ่มากโคตรใหญ่เลยแล้วก็อัพได้เยอะมากด้วยนะครับโอเควางปุ๊บขายไม่ได้วางได้1ตัวนะครับทุกคนผมคิดว่าตัวของซูคุนะเนี่ยก็ยังคงมีสกิลที่เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือไอเขาเรียกอะไรไอที่มันระเบิดต่อเนื่องอ่ะโจมตีต่อเนื่องอะไรแบบนั้นอ่ะไอที่มันเป็นแบบตุบๆๆเหมือนเมื่อกี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาอัพก่อนครับขั้นแรกเอ้ยดูแอนิเมชั่นก่อนโอ้จะมาอัพเลยจะได้ยังไงอ่ะโอ้โห5วินะครับตีไวมากก็ถือว่าแจ่มมากขั้นแรกครับ 70,000 ครับดาเมจ1ล้าน 200,000120,000 ครับดาเมจ4ล้าน 500,000 105,000 ครับดาเมจ8ล้าน 400,000 ครับแล้วก็จะเป็น4วิระยะ120ครับไฮบิดเตียนั่นเองโอเคจะเป็นโคลนเนาะได้อยู่โอ้โหตีไวมากครับทุกคนใช้เงินเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะอันนี้แม่งคำนวณยากมากครับเพราะมันใช้เยอะมากแล้วผมไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขไปใกล้ตัว 150,000 ครับดาเมจอยู่ที่1ล้าน15ล้านครับทุกคนขออภัยแล้วก็8ล้านครับ21ล้าน 500,000 ครับจาก4วิเป็น3วิระยะ180ครับแล้วก็จะมีสถานะรับเจอด้วยโอ้โหเลยดูดิหัวแล้วตีไวมากอ่ะเฮ้ยโกงไปแล้วตัวนี้โกงเกินนะแล้วก็9ล้านครับดาเมจอยู่ที่32ล้าน 700,000 แล้วก็มีแอนิเมชั่นใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคสกิลครับไอ้สกิลนี้คือสกิลอะไรสำหรับสกิลอันเนี้ยนะครับไอ้ Waffle Maker เนี่ยหน้าสกิลมันจะแปลกๆนิดนึงคือมันจะเป็นสกิลมันคล้ายๆกับตัวของทั้งกับเบจิต้าครับทุกคนที่เป็นทั้งร่างหัวชมพูเอ้ยทั้งซุปเปอร์ไซย่านะครับที่อยู่กับเบจิต้าเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับทำการดีลีทนะครับเลือดที่มีน้อยกว่า 50% นะครับทุกคนเออแต่ว่าผมมันจะกดยังไงดีอ่ะมันเลือดมันต้องเยอะมากมากอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้มาแล้วกันอ่ะแล้วผมลองเอาออกมาอันนี้นะทุกคนมันจะน้อยกว่า 50% แล้วผมจะกดวัฟเฟิลนะปึ๊บมาแล้วชัววัฟเฟิลอะไรก็ไม่รู้โป๊ะ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 มีแอนิเมชั่นครับโมเชียอ้าวอะไรบ้างอ้าวโอ้โหโว้แล้วไงอ่ะไม่เห็นตายเลยอ่ะสกิลมึงแค่นี้นะก็เนี่ยครับทุกคนผมเดาๆแล้วก็อ่านๆมานะครับเขาบอกเหมือนเบจิต้ากับทั้งไอตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับกดปุ๊บมันก็ดีลีทเลยนะครับแต่ว่ามันมีแอนิเมชันด้วยผมก็เลยดูไม่ออกมันดีลีทจริงหรือเปล่าอันนี้ใครไปลองเล่นก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนมีกอบเบิลคูลดาวน์นะครับ1ตัวใช้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ติดกอบเบิลคูลดาวน์ไปเลยต่อมาครับ11ล้านครับดาเมจอยู่ที่139ล้านครับจาก3วิเป็น85วิแล้วก็incomplete shine นะครับโอ้โหก็คือเป็นสกิลนั่นเองนะครับทุกคนนี่ incomplete โอ้ยดูมันincomplete shine นะครับก็คือหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับมันจะทำดาเมจนูกนะครับ 2.5 บิลเลียนครับแล้วก็จะติดสถานะเบิร์นเนี่ยไปด้วยนะครับก็คือ 2.5 บีเนี่ยแหละนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 17.5 ล้านบีนะครับถ้ารวมนูกแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะติดก็ว่าคูดาวมันจะไปเหมือนกับไอเขาเรียกอะไรนะไอบรรพบุรุษเอาใหม่เมื่อกี้ผมลืมวางตัวนี้ให้ตัวนี้มันเพิ่มเลือดบ้านก่อนครับทุกคนลืมไปว่าต้องเพิ่มเลือดบ้านก่อนอ่ะ 7.5 บิลเลียนคราวนี้เอาใหม่ครับเราจะเชิญมาประมาณนี้แล้วสุคุณาอัพตันครับเอามาอีกรอบหนึ่งสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายกดเลยนะครับปึ๊บมันจะใช้เลือดบ้านเรานะครับประมาณ750บิลเลียนนะครับต่อ1คลิกเรากดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเอาอันเชิญมาด้วยเนี่ยทุกคนโอ้ดูครับดาเมจมันจะโดนแบบไม่พักต้องกดอีกทีได้ไหมโอ้โหกดได้ทีเดียวจบแล้วเพลงขึ้นแค่นี้เหรอก็คืออย่างที่บอกครับว่าตัวสกิลเนี่ยจะทำดาเมจนูกนะครับผม 2.5 บิลเลียนนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลไปด้วยนะครับรวมๆแล้วดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.5 ล้านบิลเลียนนั่นเองนะครับก็คูลดาวน์12นาทีนะครับประมาณนี้ก็นานมากไม่รู้12นาทีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเขาบอกว่า12นะครับทุกคนก็รอกันไปและนี่ครับผมทุกคนครับคือซูคุนะนะครับลืมบัฟนะครับ250%แล้วกันเพราะว่าน้องเขาไม่มีตัว
300% เนาะ 250% ครับอยู่ที่489ล้านครับทุกคนว้าวก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยซูฮูนะก็ตีเป็นโคนตีไวด้วยนะครับผมตีแอร์รับเจอร์ก็ถือว่าสถานะติดกันมันๆเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นตัวดีเพจที่แรงที่สุดในเกมณตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่ารับเจอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะแรงที่สุดตอนนี้มั้งนะฮะทุกคนแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ใช่เพราะดาเมจเนี่ยตัวเก่งๆมีเยอะเพียงแค่ว่าตัวนี้ซูคุนะเนี่ยมันยังไม่เอาจริงแค่นั้นเองทุกคนโถเอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบายครับวันนี้มีแค่นี้คิดเห็นยังไงกับซูคุนะอย่าลืมช่วยคอมเมนต์กันด้วยซุ่มไปเสียเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับบ๊ายบายครับทุกคน